ดีครับผู้ชมครับสปอร์ตรับบอลลครับในช่วงของธัญเดชกดไลค์ครับผมพาคุณผู้ชมนั้นมาไกลถึงอำเภอบางสะพานครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับจะพาคุณผู้ชมนั้นมากดไลค์นะครับกับ2นักมวยสุดฮอตแห่งยุคนะครับเป็นนักมวยไทยที่ได้รับการขนานนามด้วยครับว่าเป็นสุภาพบุรุษแห่งไทยไฟครับจะเป็นใครนั้นนะครับตามผมเข้าไปด้านในเลยครับเขาทั้งคู่กำลังซ้อมอยู่เลยครับด้านในแห่งนี้ครับค่ายมวยแสงบ็อกซิ่งมาเลยครับต่อยขวาต้องกว้างหน้าเหลียวเตะซ้ายต่อยซ้ายจุดโยธาจับตานั่นไงเอาละครับเข้ามาด้านในค่ายมวยแสงบ็อกซิ่งได้ยินเสียงอื้ออึงจากการหมัดแล้วก็เท้าเข่าศอกครับนี่คือ2นักชกรูปหล่อที่ผมเกริ่นเอาไว้ในวันนี้นั่นคือ2พี่น้องตระกูลปินโต้ครับปอมตวนแล้วก็ลีโอเอาละครับผู้ชมครับหลังจากที่เข้ามาที่ค่ายแสงบ็อกซิ่งตอนนี้ผมมาอยู่กับ2สุภาพบุรุษแห่งไทยไฟครับดูไปดูมาเนี่ยยิ่งกว่าสุภาพบุรุษจุฑาเทพอีกนะฮะ2พี่น้องตระกูลปินโต้ครับปอมตวนและลีโอปินโต้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ต้องแนะนำก่อนนี่หน้าตาผมเข้มหล่อแบบเด็กๆนะฮะชื่อว่าผมลีโอครับลีโอปินโต้ส่วนคนพี่ครับหล่อเข้มเลยปอมตวนครับปอมตวนปินโต้นะฮะตอนนี้2คนที่ทราบหรือเปล่าว่ากำลังได้รับเสียงกระแสเนี่ยกำลังมาในเฉพาะคำว่าสุภาพบุรุษไทยไฟครับก็รู้สึกดีใจฮะรู้สึกดีใจที่คนเขาก็เริ่มรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็คือนับถือเรามากขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้ฮะครับส่วนลีโอคิดว่าก็ภูมิใจมากครับก็ต่อยมาพอนานสมควรแล้วครับแล้วก็ดีใจครับแล้วคิดว่า2คนนี้น้องกับพี่เนี่ยใครรอกันผมรอที่สุดอยู่แล้วขาไอ้ข้อนี้ไม่ต้องถามไม่ต้องถามเลยตรงตัวน้องบอกไม่ต้องถามไงก็จบแล้วครับเขาตอบไปแล้วย้อนกลับไปในช่วงอายุ12และอายุ9ขวบของลีโอเนี่ยนะฮะมาเมืองไทยตอนนั้นต้องปรับตัวต้องอะไรบ้างเรามาแบบไหนนะเป็นเหมือนเด็กฝรั่งเศสมาเลยก็เข้ามาใหม่ๆก็คือเราก็ยังอาจจะยังไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าคือว่ามันตื่นเต้นแล้วก็สนุกด้วยฮะคือที่จริงย้ายมาที่บางสะพานนะฮะคือเราอยู่ใกล้ทะเลคือเราจะถือว่าเหมือนเรามาฮอลิเดย์มากกว่าก็จะไปเล่นน้ำทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคือจะเล่นสนุกสนานกันมากกว่าฮะมาชื่นชอบมวยไทยทั้งคู่เลยชอบพร้อมกันหรือว่าอองตวนมาก่อนหรือยังไงเราทั้งคู่ไม่เคยมีเพื่อนแต่พอดีว่าข้างบ้านเนี้ยคือเมื่อก่อนจะมีค่ายมวยอยู่ค่ายนึงค่ายเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วคือความเป็นเด็กของพวกเราสองคนอยากมีเพื่อนแล้วเราจะเห็นเด็กๆวิ่งเข้าไปในค่ายทุกวันอะไรเงี้ยน้องก็เลยวิ่งตามไปก่อนอะไรเงี้ยวิ่งไปหาเพื่อนวิ่งเข้าไปในค่ายมวยอะไรเงี้ยผมก็เลยตามไปทีหลังอะไรเงี้ยเราก็ได้เริ่มกับการชกมวยกับการซ้อมมวยด้วยทีนี้พี่ทราบมานะครับว่าในช่วงที่ขึ้นมาชกมวยเนี่ยการเรียนต้องหยุดไว้เลือกที่จะหยุดเรียนตั้งแต่เกรด9หรือว่าม .3 ทั้งคู่เลยตัดสินใจยังไงฮะก็อยู่ตอนปลายม .3 เพราะว่าเริ่มชกกรุงเทพแล้วครับคือว่าอาชีพแล้วมวยอาชีพเขาก็ต้องซ้อมเช้าแล้วก็เย็นครับถ้าซ้อมเช้าก็เราก็ต้องไปเรียนต่อใช่ไหมครับแล้วก็พอถึงบ่ายๆก็ต้องซ้อมอีกก็ไม่มีเวลาพักครับไม่มีเวลาพักก็สู้เขาไม่ได้ก็ต้องเลือกครับคุณพ่อจะเป็นคนที่แบบว่าให้ทำอะไรแล้วให้ทำเต็มที่มากกว่าอะไรเงี้ยคือผมว่าถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าเราขี้เกียจซ้อมหรือเราซ้อมเล่นๆอะไรเงี้ยเขาคงไม่สนับสนุนให้หยุดเรียนแต่ว่าเขาก็เห็นอยู่ว่าเราตั้งใจซ้อมจริงๆตั้งใจชกจริงๆถือว่าเราอยากจะเอามาเป็นอาชีพจริงๆครับคิดไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยจะได้ขึ้นชกบนเวทีจริงๆหรือว่าตอนแรกอาจจะมองว่าชกเล่นๆก่อนตอนแรกก็คิดว่าซ้อมมวยเฉยๆพอเพื่อนเขาซ้อมไปด้วยแล้วก็ขึ้นไปต่อยด้วยก็เป็นกล่าวว่าเป็นธรรมชาติเลยทำตามเขาครับเวทีลุมพินีเป็นเวทีระดับประเทศของไทยนี่เป็นยังไงบ้างเราก็คิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยสักวันเนี้ยแหมถ้าขึ้นไปชกตรงนี้ก็ดีนะ อะไรเงี้ยปีนึงต่อมาผมก็ได้ขึ้นชกก็อย่างที่น้องบอกก็มีโปรโมเตอร์ติดต่อมาอะไรเงี้ยตอนแรกผมได้ขึ้นชกอยู่คนเดียวเพราะว่า
ลีโอน้ำหนักยังน้อยยังชกไม่ได้คือโปรโมเตอร์ทุกคนจะเห็นอยู่ชกต่างจังหวัดก็เฮ้ยเด็กคนนี้เขาเก่งนะแต่ว่าน้ำหนักยังน้อยน้ำหนักยังไม่ถึง100ปอนด์น้ำหนักไม่ถึง100ปอนด์ยังชกไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องรอทำน้ำหนักแต่ว่าแหมต้องบอกว่าครั้งแรกที่ขึ้นไปก็ตื่นเต้นเหมือนกันฮะจากที่เราเคยชกมวยต่างจังหวัดซึ่งเขาไม่ได้มีการลดน้ำหนักหรือการชั่งน้ำหนักได้เข้าไปเวทีลุมพินีเนี่ยโอ้โหต้องทำน้ำหนักก่อนแล้วเราจะเห็นพี่ๆทุกคนโอ้โหหุ่นดีเป็นกล้ามเป็นแบบนักมวยมืออาชีพเรายังมาแบบซิกแพคเรายังมาแบบนั้นเป็นไงแบบแหมแห้งแห้งอะไรเงี้ยยังไม่มีกล้ามเลยขาวๆอะไรเงี้ยชนะใช่ไหมฮะไฟแรกผมชนะคันชนะน็อกด้วยอยากรู้เรื่องของค่าตัวในการขึ้นชกที่ลุมพินีประมาณรู้สึกจะประมาณสัก 4-5,000 อะไรเงี้ยคือชกต่างจังหวัดก่อนก็จะได้อยู่ประมาณ 2-300 อะไรเงี้ยแล้วได้เข้าลุมพินีก็ประมาณ 4-5,000 ถือว่าเริ่มต้นครับทีนี้พูดถึงการที่มาชกมวยไทยแบบนี้เนี่ยแน่นอนต้องมีเหมือนเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าไอดอลทั้งคู่เนี่ยมีนักมวยไทยที่ชื่นชอบไหมในยุคที่เติบโตขึ้นมาก็ดูไปเรื่อยๆก็ดูแชมป์ทุกคนดูในทีวีช่อง3ช่อง7ช่องไหนก็ได้ก็ดูหมดก็ชอบทุกคนนะครับคนไหนที่ว่าฝีมือดีแข็งแรงก็ชอบหมดก็ไม่ได้มีคนพิเศษที่ชอบอะครับแล้วเราเนี่ยตอนนี้บอกว่าต้องบอกเป็นสไตล์ไหนสำหรับลีโอมวยฝีมือครับมวยฝีมือออกทุกอย่างทุกลูกครับเคยมาลองลงนวมปะทะกันไหมประจำครับทุกวันเลยเป็นไงบ้างก็เจ็บนะสบายครับตัวเล็กตัวเล็กหลบเร็วไม่เราก็จะซ้อมกันทุกวันซ้อมกันปกติฮะเป็นเรื่องปกตินะฮะก็จะรู้ทางกันอยู่นะรู้ทางกันอยู่ตั้งแต่เด็กแล้วฮะใช่นะครับทีนี้พูดถึงเรื่องราวในไทยไฟตอนนี้ก็กลายเป็นสุภาพบุรุษไทยไฟเรียบร้อยนะครับเป็นไงแม็กได้ยินคำนี้แล้วก็ดีครับนักมวยจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเนี่ยฝรั่งเศสแท้ๆเลยครับทั้งเชื้อชาติสัญชาติมีสัญชาติเดียวแหละเดินทางมาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วมาปักหลักอยู่ที่จุดลีขันเลยนะครับแล้วก็ให้ลูกชายต่อยมวยทั้งคู่ชอบมวยไทยเริ่มตัวครั้งแรกเนี่ยอายุเพียงแค่11ปีเท่านั้นนะครับใช้ชื่อว่าลีโอซิงบ็อกซิ่งขณะชาวต่างชาติยังรักแล้วก็ศรัทธามวยไทยเลยนะครับจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้กับการขึ้นมามีชื่อเสียงกับไทยไฟท์เนี่ยคิดว่าเป็นความสำเร็จหรือยังหรือว่าเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองในใจก็คิดว่าคือชกมานานแล้วก็จริงเป็นแชมป์มาหลายเส้นแล้วก็จริงแต่ว่ามีแต่คนรู้จักในเพียงแค่วงแคบๆวงการมวยเท่านั้นซึ่งได้เข้าไทยไฟท์ตรงนี้ก็ทำให้เราโด่งดังและมีชื่อเสียงมากขึ้นเป็นไงบ้างลีโอได้บรรยากาศในไทยไฟท์ถ้าต่อยเก่งๆต่อยไม่กี่ไฟเองก็ดังได้เพราะว่าถ้าต่อยมวยทีมวยเช่นลุมพินีล่าดำเนินอ้อมน้อยช่อง3ก็จะดังยากครับเพราะว่ามีแต่คนวงการมวยที่เขาจะดูนะครับแต่ว่าต่อยไทยไฟท์ถ้าเก่งจริงๆก็แป๊บเดียวก็จะดังครับครับเราได้ข่าวมาว่าเวลาขึ้นชกไทยไฟท์ทีเนี่ยแฟนคลับสาวๆมาเชียร์เยอะก็จริงหรือเปล่าก็ต้องมีบ้างมีบ้างนะโอ้โหหน้าตาระดับนี้มีเหมือนทุกคนขอบ้างพี่โอเคคู่นี้ใครมากกว่ากันแฟนคลับไม่ผมก็ไม่เอาความหล่อเนี่ยน้องเขาบอกแล้วน้องเขาน้องเขาเยอะกว่าถ้าพูดถึงชื่ออองทวนและพูดถึงชื่อเลียวก็รวมกันมาจะมาพร้อมกันครับของผมเอาแต่แบบสวยเซ็กซี่20กว่าฮะอย่างเงี้ยพี่อย่างงี้11 12อะไรเงี้ยเอาไปก่อนไม่แย่งกันไม่แย่งกันฮะนะฮะจับนั่นก็เป็นผลพวงที่แหมขึ้นชกหน้าตาดีแน่นอนต้องมีสาวๆติดแต่ว่าในเชิงมวยนะครับก็น่าจะต้องมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าเฮ้ยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นฝรั่งหน้าตาดีแต่หล่อแบบนี้เคยมีเสียงงี้วิจารณ์เรามั้ยก็เคยมีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้เก่งจริงๆไม่ได้มีอะไรพิเศษก็คงไม่ตามมาดูหรอกครับใช่คือผมว่าไม่ได้เพิ่งจะมามีฮะคือผมว่าชีวิตนักมวยเรามีมาตลอดชีวิตว่าเพราะว่าเราเป็นมวยฝีมือด้วยมันเป็นมวยฝีมือในวงการมวยเขาจะบอกว่าเฮ้ยคนนี้มวยฝีมือแรงของไม่ดีหรอกอะไรอย่างเงี้ยพอเราไปถึงตรงนี้ชกไทยไฟก็บางคนก็จะมองว่าเฮ้ยดังเพราะหน้าตาดีเท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งพูดตรงๆมันก็เจ็บใจนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็เราก็ถือว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็แก้ตรงนี้เราก็ทำหน้าที่ให้ดีไปเรื่อยๆจนคนเขาก็อาจจะยอมรับเรามากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็แบบคิดว่าก็หล่อจะทำช่วยอะไรช่วยอะไรได้อะอ
ไม่ได้หล่ออย่างเดียวนะฮะมวยฝีมือจังหวะฝีมือสำหรับพี่น้องคู่นี้ทีนี้เรื่องของการเตรียมตัวเห็นว่าช่วงนี้ฟิตซ้อมอย่างหนักนะครับกับการขึ้นเวทีไทยไฟท์ในช่วงปลายปีนะฮะแต่ละวัน1วันทำอะไรบ้างในช่วงนี้ก็ช่วงเช้าก็6โมงเช้าก็จะออกไปวิ่ง10กิโลกลับมาค่ายก็มีเล่นลมเตะกระสอบปั้มแล้วก็เตะป้าครับแล้วก็พอซ้อมเสร็จก็อาบน้ำกินข้าวนอนพอมาบ่ายก็เหมือนเดิมครับก็ซ้อมวันนึงน่าจะประมาณ 5-6 ชั่วโมงใช่นะครับเอาละครับพูดถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับเทรนเนอร์ที่ดูแลอองตวนแล้วก็ลีโอมาตั้งแต่เริ่มชกมวยไทยนะครับว่าเขามีความเห็นอย่างไรกับแมตช์สองพี่น้องคู่นี้ที่เติบโตขึ้นมาจากที่เป็นเด็กฝรั่งมาจากฝรั่งเศสแล้วตอนนี้กลายเป็นยอดมวยไทยนะฮะเดี๋ยวไปติดตามเขาครับก็ดีใจครับดีใจว่านักมวยต่างชาติที่ว่ามาถึงระดับนี้ก็โอเคครับก็มีความภูมิใจว่าเด็ก2คนนี้มันมาถึงระดับที่ว่านักมวยต่างชาติมีความรักมวยไทยแล้วก็รู้เวลารู้หน้าที่รู้การรู้ระเบียบวินัยครับมีทุกลูกก็เน้นให้ทุกลูกว่าหมัดเท้าเข่าศอกพวกนี้เราต้องเน้นทุกลูกครับทั้งคู่ครับแต่ว่าบอกเวลาขึ้นวิธีจะใช้ไม่ใช้ก็อีกเรื่องนึงเพราะว่ามันต้องดูจังหวะดูเวลาก็คือความแข็งแรงครับต้องเน้นความแข็งแรงครับนั่นเป็นความเห็นของเทรนเนอร์ของลีโอแล้วก็อองตวนนะครับแหมบอกว่าอนาคตไกลแน่นอนสุดท้ายครับอองตวนและลีโอครับจะมีอะไรฝากไปทางแฟนๆมวยรวมถึงบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราหน่อยครับก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่ว่าเคยตามมาตลอดนะครับคนไทยทุกคนที่ว่าเชียร์อยู่หรือเคยเชียร์อยู่แล้วก็อยากจะขอบคุณบริษัทไทยไฟท์ครับที่ทำให้เราได้ถึงจุดนี้ได้ครับครับก็ขอบคุณมากนะครับครับของตัวนะครับครับก็ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะขอบคุณพี่มดพี่โจและทีมงานไทยไฟที่น่ารักทุกคนนะฮะที่ช่วยสนับสนุนและช่วยเชียร์พวกเราตลอดนะฮะบอกว่าเราอยู่กันเป็นครอบครัวก็มีความรู้สึกว่าดีใจมากที่ได้ทำงานร่วมกันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องขอบคุณแฟนมวยทุกท่านนะฮะที่สนับสนุนให้กำลังใจและเชียร์พวกเราตลอดนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะคนไทยทุกคนก็อยากให้ช่วยอนุรักษ์มวยไทยแล้วก็เชียร์มวยไทยกันเยอะๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ้อมหรือดูหรืออะไรก็ตามนะฮะอย่าลืมว่ามวยไทยเป็นกีฬาของตัวเองนะครับขอบคุณมากครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนเวลาของพี่น้องสองคนนี้มาพอสมควรเดี๋ยวต้องซ้อมต่อใช่เดี๋ยวพี่ขอเกาะติดขอบเวทีได้เลยนะฮะให้ซ้อมต่อก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งคู่มากนะครับทั้งลีโอและองตัวปิดขอบคุณครับคุณผู้ชมครับปล่อยให้2พี่น้องลีโอแล้วก็อองตวนซ้อมต่อก่อนครับหลังจากพูดคุยกันมาเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเวลาของธัญเดชกดไลค์เนี่ยหมดแล้วแต่ว่าเรื่องราวของ2พี่น้องคู่นี้ยังไม่หมดครับสัปดาห์หน้ามีต่อนะครับกับเรื่องราวของคุณพ่อเขาด้วยครับวันนี้ธัญเดชกดไลค์ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพุธหน้าครับสวัสดีครับ